าหนี้สินและความยากจนของเกษตรกรในปัจจุบันเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นอุปสรรคในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นความแห้งแล้งราคาปุ๋ยและยาฆ่าแมลงล้วนทำให้เกษตรกรประสบภาวะขาดทุนเนื่องจากขายผลผลิตไม่ได้หรือหากขายได้ก็ได้กำไรน้อยเนื่องจากต้นทุนในการผลิตสูงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเป็นแนวทางการปฏิบัติที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาขั้นต้นอย่างยั่งยืนนางรำพึงอินสำราญผู้พลิกชีวิตจากการประสบปัญหาหนี้สินและความล้มเหลวในการทำการเกษตรเขามุ่งมั่นขยันศึกษาหาความรู้จนได้รับการคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพไร่นาสวนผสมประจำปีพุทธศักราช2558ดำรงชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรคนอื่นๆมากมายกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เขามีเส้นทางการดำเนินชีวิตอย่างไรและใครบ้างที่มีส่วนช่วยให้ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ไปกู้ธกส.มาสมัครลงทุนในการไปทําทุนค้าขายเนาะค่ะคิดว่ามาปรึกษากันแล้วคงสิไปบ่รอดเนาะค่ะก็เลยว่าอาชีพนี่ก็เป็นอาชีพรองแต่ว่ามันลงทุนหลายเฮาบ่มีเงินทุนหลายเนาะค่ะก็ต้องไปกู้ไปหยังเพิ่นมาจังซี่ก็เลยมาคิดว่าเฮ็ดจังได๋เฮาสิพึ่งพาเจ้าของใดเนาะค่ะก็เลยว่าต้องหันกลับมาเฮ็ดหน้าแบบสมัยพ่อแม่เนาะค่ะก็เลยมาเฮ็ดว่าเฮ็ดจังได๋สิเฮ็ดหน้าอินทรีย์ใดลดต้นทุนในการผลิตใดเฮ็ดข้าวให้มีคุณภาพใดด้วยความตั้งใจที่จะหลุดพ้นจากปัญหาหนี้สินนางรำพึงและสามีจึงตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้อย่างจริงจังมาพัฒนาอาชีพการเกษตรของตนเป็นแนวคิดเฮาที่เฮาตั้งใจไว้แล้วเฮาสิเลิกเคมีให้ได้เนาะเฮาตั้งไว้จังได๋เฮาเลิกเคมีให้ได้แล้วก็มีแนวคิดที่สมเฮ็ดอินทรีย์ในครอบครัวเฮาแล้วก็เริ่มเรียนรู้ในแปลงไปเรื่อยๆครับก็มาเฮ็ดปุ๋ยมักเฮ็ดน้ำมักพอดีลงในแปลงแล้วก็พวกต้นข้าวต้นหยังมันก็เริ่มสภาพจากเคมีเนาะที่เคมีนี่เฮาใส่เดี๋ยวข้าวก็เหลืองเดี๋ยวข้าวก็เขียวพอเฮาหันมาเฮ็ดอินทรีย์ต้นข้าวมันสิเริ่มเขียวเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้มอบนโยบายให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ดำเนินการช่วยเหลือแบบบูรณาการโดยเน้นในด้านการวิเคราะห์พื้นที่และการส่งเสริมความรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและผลผลิตในหลักการปฏิบัตินั้นเนี่ยทางสำนักงานเกษตรจังหวัดได้รับเอานโยบายกรมเสร็จแล้วก็มาผนวกรวมบูรณาการกับนโยบายของท่านผู้ว่าการจังหวัดสุรินทร์เนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาปรับจูนกันเข้าว่าสินค้าเด่นพืชเศรษฐกิจหลักที่จะดำเนินการนั้นแล้วก็ตั้งคณะทำงานมีคณะทำงานในการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่การพัฒนาเกษตรกรให้เป็นควบคู่กับการปรับโครงสร้างอันนั้นในการปฏิบัติก็จะมีคณะทำงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคณะทำงานเป็นประธานมีสำนักงานเกษตรจังหวัดและคณะทำงานกลุ่มฝ่ายไปถึงอำเภอก็ท่านอำเภอแล้วก็มีท่านเกษตรอำเภอและคณะเกษตรตำบลที่รับผิดชอบเป็นผู้ประสานงานในพื้นที่สำหรับสำนักงานเกษตรอำเภอชุมพลบุรีอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ได้มีวิธีการทำงานโดยได้รับนโยบายจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรท่านเกษตรจังหวัดสุรินทร์นะครับในเรื่องของการดำเนินงานตามระบบ MRCF นะครับที่จะต้องมีการจัดการคนพื้นที่แล้วก็สินค้านะครับที่เหมาะสมในสภาพพื้นที่ของเรานะครับในเรื่องของไร่นาสวนผสมนั้นนะครับทางสำนักงานเกษตรอำเภอนั้นได้พิจารณาแล้วว่าเป็นการลดความเสี่ยงนะครับลดความเสี่ยงที่จะต้องให้เกษตรกรนั้นได้ดำเนินการหลายๆกิจกรรมนะครับเป็นกิจกรรมที่
เกื้อกูลกันนะครับเป็นกิจกรรมที่เกื้อกูลกันแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดนะครับเพราะว่าพื้นที่ของเรานั้นค่อนข้างจะจำกัดเพราะว่าเป็นพื้นที่ในพื้นที่ทุ่งกุหลาบร้องไห้นะครับความอุดมสมบูรณ์ของดินนั้นมีน้อยจำเป็นที่ต้องมีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ประมงนะครับนำผลผลิตต่างๆในไร่นั้นมาปรับปรุงนะครับเราจะพึ่งพาปัจจัยภายนอกให้น้อยที่สุดนะครับเป็นการพึ่งพาตนเองนะครับคุณรำพึงได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆในการทำไร่นาสวนผสมเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นการไถกลบต่อสั่งข้าวการปลูกถั่วพระปลูกปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดินการผลิตปุ๋ยหมักจากมูลสุกรและมูลไก่ที่เลี้ยงในฟาร์มการปลูกตะไคร้หอมเพื่อไล่แมลงการปลูกอ้อยเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำหมักชีวภาพใช้ในกิจกรรมการเกษตรเราจะต้องเข้ามารับรู้ปัญหาแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรนะครับแล้วก็ช่วยกันวางแผนนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับการวิเคราะห์เรื่องน้ำเรื่องดินนะครับว่ามีความเหมาะสมในการปลูกพืชชนิดใดนะครับว่าเหมาะสมปลูกพืชหรือไม่นะครับถ้าเราวิเคราะห์ตรงนี้ผิดพลาดมันจะทำให้โอกาสนั้นมันเสียโอกาสไปนะครับก็จะเสียประโยชน์เราเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าถึงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเรานั้นถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะครับนะครับจะต้องให้ความสำคัญจะต้องติดตามดูแลแล้วก็ปรึกษากันตลอดนะครับมีปัญหาอะไรก็เราก็ปรึกษากับทางคณะผู้บริหารระดับอำเภอระดับจังหวัดนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือทุกขั้นตอนนะครับจากการดำเนินงานของสำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ที่มีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจและหันมาทำการเกษตรอินทรีย์ส่งผลให้นางรำพึงอินสำราญได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพไร่นาสวนผสมประจำปีพุทธศักราช2558ถ้าเกษตรกรข้างเคียงหรือเกษตรกรทั่วไปได้เห็นต้นแบบฟังแล้วเห็นเนี่ยมันก็จะช่วยได้เยอะก็สามารถที่จะกระจายรูปแบบวิธีการของเรื่องไร่นาสวนผสมเข้าไปผนวกรวมจะทำให้เกษตรกรข้างเคียงและเกษตรกรในต่างจังหวัดที่จะมาดูมาเยี่ยมมาชมเนี่ยจะไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการผลิตซึ่งจะเป็นการบริหารความเสี่ยงเรื่องราคานะครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจในส่วนที่สองความสุขของครอบครัวทุกมื้อนี้ก็คือว่าได้เฮ็ดคุณประโยชน์ให้แผ่นดินนะคะได้เพิ่มธาตุในดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ให้แก่คืนความสุขให้แก่ธรรมชาติแล้วค่ะเฮาก็ได้จิตใจที่เบิกบานแจ่มใสได้สูดอากาศบริสุทธิ์นะคะก็คือครอบครัวมีความสุขค่ะที่ได้มาอยู่ทงกุลาเนาะค่ะเฮ็ดให้ทงกุลายิ้มแย้มแจ่มใสได้มีเพื่อนสมาชิกในกลุ่มในหยังมาศึกษาดูงานทั้งจังหวัดค่ะก็มีความสุขหลายๆนะคะมีความสุขอีหลีในครอบครัวนะคะมีครอบครัวที่อบอุ่นได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันค่ะตื่นเช้ามาก็ได้เห็นกันยิ้มแย้มแจ่มใสแรงมากก็ได้กินข้าวรวมกันทุก3เวลาเนาะค่ะก็เฮ็ดให้ในครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่เข้มแข็งและอบอุ่นนะคะหากเกษตรกรปรับเปลี่ยนทัศนคติหันมาทำไร่นาสวนผสมทำเกษตรอินทรีย์น้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแล้วอีกไม่นานเกษตรกรไทยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นความสุขและความมั่งคั่งจะอยู่คู่กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน